กับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวไลน์และชาว Facebook นะครับวันนี้เสือเป่งนะครับพามาเที่ยวนะครับแหล่งโบราณคดีแหล่งหินตัดที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วที่แห่งนี้นะครับอยู่ติดกับถนนมิตรภาพเลยนะครับฉะนั้นเสือเป่งจะต้องสู้นะครับจะต้องเปล่งเสียงสู้กับทราฟิกกับเสียงรถจำนวนมากที่กำลังวิ่งขึ้นลงอีสานนั่นเองนะครับผมคราวนี้นี่ถ้าก้มนิดนึงเราจะเห็นนะครับประปาสีคิ้วที่ใครนะครับเป็นชาวอีสานแล้วขึ้นอีสานเราก็จะจำตัวเขาเรียกว่าแหล่งกักเก็บน้ำนะครับตัวทาวเวอร์ในการเก็บน้ำของประปาสีคิ้วได้นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ตรงข้ามที่ติดถนนมิตรภาพเลยคือแหล่งหินตัดสีคิ้วคราวนี้นะครับใครเคยชมปราสาททั้งหลายแหล่ในวัฒนธรรมของนะครับเราจะรู้ว่าคนโบราณนะครับคนในวัฒนธรรมของนิยมนะครับนำหินทรายหรือว่าหินศิลาแรงนะครับมาทำเป็นปราสาทนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมนะครับปราสาทหินในวัฒนธรรมของยังนะครับคงสภาพยังยืนหยัดอยู่ได้หลังที่มันถูกสร้างขึ้นมาเกิน 1,000 ปีนะครับนั่นเพราะว่าวัตถุดิบในการใช้ในการสร้างปราสาทนะครับมักจะนิยมใช้หินสองประเภทนี้ที่มีความคงทนสูงนะครับหินศิลาแรงนะครับส่วนมากจะใช้นำมาเป็นฐานและก็โครงสร้างหลักของตัวปราสาทส่วนหินทรายนะครับเนื่องจากว่ามีความคงทนแต่ยังมีความอ่อนพอที่จะแกะสลักรูปปูนปั้นแกะสลักนูนต่ำทั้งหลายแหล่นะครับหินทรายก็เลยจะถูกนำมาประดับนะครับบนศิลาแรงนะครับซึ่งความรู้พวกนี้เรารู้แน่นะครับว่ามาจากวัฒนธรรมอินเดียอีกทีนึงนะครับที่ก็นิยมสร้างเทวสถานหรือสร้างวัดวาอารามในสมัยก่อนนะครับโดยการนำหินมาใช้นะครับแล้วก็จะมีทักษะในการแกะสลักหินค่อนข้างสูงซึ่งในช่วงแรกนะครับน่าจะเป็นองค์ความรู้มาจากทางอินเดียไม่ว่าจะเป็นมีหลักฐานทั้งจากทางอินเดียเหนือและทางอินเดียใต้นะครับคราวนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้ววัตถุดิบหินเหล่านั้นมาจากไหนนะครับที่สีคิ้วนะครับยังหลงเหลืออยู่นะครับยังหลงเหลือร่องรอยแหล่งวัตถุดิบนั่นก็คือแหล่งหินทรายขนาดใหญ่นะครับก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับของถนนมิตรภาพและวัดป่าเขาหินตัดที่อยู่อีกฝั่งตรงข้ามของถนนมิตรภาพนะครับฉะนั้นที่เราเห็นในร่องนะครับที่มีความคมชัดอยู่ข้างหลังเสือเป่งนะครับไม่ได้เพิ่งสร้างมาในยุคสมัยนี้นะครับแต่เป็นความชาญฉลาดของคนโบราณนะครับซึ่งเสือเป่งเคยมีโอกาสเดินทางไปนครวัดนะครับที่นครวัดนะครับห่างไกลจากตัวนครวัดไม่เพียงกี่กิโลก็จะมีแหล่งหินธรรมชาติที่ยังมีร่องรอยการนำหินมาตัดและก็การเคลื่อนย้ายหินไปสร้างปราสาทต่างๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปราสาทในวัฒนธรรมขอมอย่างที่เราทราบกันในอีสานมีแยะนะครับโดยเฉพาะในโคราชนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพิมายทุกคนต้องคิดถึงนะครับเนี่ยแหละครับแหล่งวัตถุดิบที่มาที่ไปของหินเหล่านี้นะครับและความฉลาดของคนโบราณนะครับจากข้อสันนิษฐานนะครับใครเคยไปเที่ยวปราสาทนะครับเราก็จะเห็นว่าบางหินบางตามปราสาทเนี่ยจะมีรูนะครับจะมีรูนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่ารูนั้นนะครับมาจากที่ไหนนะครับขออนุญาตต่อรูนะครับรูตรงนั้นนะครับมีนะครับ2ทฤษฎีก็คือ1ใช้ในการลำเลียงหินนะครับใช้ในการลำเลียงหินขนาดใหญ่จากแหล่งหินตัดซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนำลำเลียงไปจุดที่ทางคนโบราณต้องการสร้างปราสาทนั่นก็คือสามารถนำไม้ไผ่
เอานะครับมาลอดใส่หินได้นะครับพอมันลอดปุ๊บก็สามารถใช้ช้างใช้คนในการลากในการจูงได้นะครับแล้วคงสงสัยว่าแล้วคนโบราณล่ะถ้าหินมันเป็นก้อนใหญ่ขนาดนี้ทำยังไงให้หินมันแตกหักนะครับเป็นทีละก้อนความฉลาดของคนโบราณนะครับก็คือจะใช้นะครับจะนำของแข็งนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับแน่นอนที่สุดเนี่ยมันผ่านยุคของยุคเหล็กนะครับคนมีองค์ความรู้ว่าเหล็กนะครับแข็งกว่าหินก็เลยนำเหล็กนั้นนะครับมากระเทาะทำเป็นรูเล็กๆนะครับลงไปในหินนะครับถ้าเขาต้องการที่จะตัดหินร่องนี้ยกตัวอย่างนะครับเขาก็จะทำเป็นรูเล็กๆแล้วก็ทำขนานเป็นเส้นนะครับกับก้อนหินก้อนใหญ่นะครับต้องจินตนาการว่าสมัยก่อนก้อนหินนี้นะครับจะติดด้วยกันทำเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วถัดมานะครับก็นำยางนะครับยางที่เวลาเจอความร้อนก็จะเหลวแต่เวลาเริ่มเย็นก็จะแข็งแล้วไม่เพียงแต่แข็งนะครับแต่จะขยายรูปนะครับฉะนั้นเขาจะเอายางพวกนี้มาต้มแล้วก็เอาไปใส่ในรูเล็กๆนะครับในรูเล็กๆที่เขาเจาะขนานเป็นเส้นนะครับพอเมื่อยางมันเย็นนะครับแล้วมันขยายกลายเป็นว่าฟิสิกส์นะครับของการขยายของยางระนาบของหินเส้นนี้ก็จะเกิดการเป็นร่องแตกขึ้นนี่คือเทคโนโลยีที่คนของโบราณนะครับสามารถนะครับทำให้หินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้แบ่งออกเป็นก้อนเล็กๆแล้วพอเป็นก้อนเล็กๆก็สามารถนำเคลื่อนย้ายไปที่ปราสาทได้แล้วที่แน่นอนพอไปถึงปราสาทนะครับก็มักจะเรียงบนปราสาทก่อนช่างฝีมือที่เก่งกาจในการแกะสลักก็มาแกะสลักทำให้นะครับปราสาทหินนะครับเป็นหนึ่งในศิลปะนะครับที่ยังคงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานปัจจุบันสวัสดีครับ